ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนสิ้นฝนนี้น้ำพอแน่แต่ต้องประหยัดและช่วยกันหาแหล่งน้ำอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะจะบอกให้เรารู้หมดเรื่องน้ำกรมชลประทานน้ำทุกหยดมีคุณค่าถ้ารู้จักใช้ดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าน้ำทุกเขื่อนที่กักเก็บไว้ในเวลานี้มีเพียงพอไปจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้แน่นอนพายุจอนนะครับจากไอแปซิฟิกมาก็จะพัดผ่านประเทศไทยทางภาคอีสานและภาคเหนือ 1-2 ลูกเพราะตรงนี้ที่จะเก็บเกี่ยวได้คือเรื่องน้ำเรื่องท่าก็ต้องเดือนสิงหากันยาไปมาฝนเนี่ยที่จะตกหนักจริงก็คือกันยาละพอมองดูเนี่ยนะกันยากับกลางตุลาเพราะเหลือเวลาอีก2เดือนเตี้ย2เดือนที่จะเก็บน้ำฝนได้แต่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและหาแหล่งน้ำใหม่ๆเพิ่มเติมกรมอุตุคาดการณ์ว่าฝนจะตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5%แต่ตอนนี้ที่ผ่านมาตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศนะ 19% หนักเข้าไปอีกหนักไปอีกนะครับเพราะฝนมันตกน้อยไงเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญสำคัญสุดกรมชลประทานเป็นเพียงองค์กรเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนเป็นหลักสำคัญคือกรมน้ำทุกกรมต้องช่วยกันอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านก็ต้องเร่งทำความเข้าใจด้วยเป็นอย่างนี้แรงแน่เอาอย่างนี้ฝนนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำยังมั่นใจขนาดนี้ไม่มีปัญหาแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปแรงหน้าตัวฝนที่เหลือเนี่ย2เดือนต้องรีบกักเก็บน้ำเราจะกักเก็บน้ำให้มากที่สุดเลยในอ่างแก้มลิงบ่อยืมหรือคลองระบายเพื่อเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งทุกชีวิตต้องการน้ำสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าหากรองแรกแหกกระเชออยู่เพียงลำพังหน่วยงานเดียวจ้างก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าทุกส่วนจับมือร่วมมือกันทำพร้อมๆกับชาวบ้านนั่นละอยู่รอดปลอดภัยครับน้ำพอหรือไม่พอแต่ต้องทำให้พอว่าน้ำคนถามคนไทยกันเยอะผู้นำนั้นหรือมันอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่หาน้ำนั้นล่ะจะมายังไงบริหารจัดการเป็นไหมน้ำบานแต่ไทยเมืองไทยของเราข่าวดีๆกับพี่คำรณเชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันทำทุกที่น้ำท่วมหรือน้ำแล้งจะเป็นเรื่องเล็กลงทันทีนะจะบอกให้ถ้าเราไม่หาน้ำนั้นล่ะจะมายังไงบริหารจัดการเป็นไหมน้ำบานแต่ไทยเมืองไทยก็